ขาคือตำรวจมือดีที่จะพาคุณข้ามภพผมเดินทางข้ามภพชาติได้เพื่อมาไขคดีฆาตกรรมในบ้านแห่งความลับฆาตกรต้องเป็นใครสักคนในบ้านสว่างเสนีให้มันตายเลยยิ่งดีฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้ฉันเสียการหรอกกูต้องการเป็นเมียของพี่แค่นั้นก็ไปหามาสิว่าใครทำแต่งานนี้มีคู่หูข้ามภพมาด้วยฉันช่วยด้วยค่ะว่ามาสิแม่เชิญล็อกโฮมฉันเป็นโคนันใหญ่หรือว่ามันจะเป็นฆาตกรตัวจริงเฮ้ยจากวันนี้สัญญาหากจะต้องทุกข์ทนแลกอะไรไม่สนฉันขอมีเธอคนดีรักเธอคนเดียวถ้าผมจะบอกคุณว่าผมเดินทางข้ามภพชาติได้ผมเดินทางกลับไปแล้วแล้วผมก็ได้เจอกับตัวผมเองในชาติที่แล้วถือว่าจดหมายนี้เป็นเรื่องหลอกลวงยังฝันร้ายเหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ครับหลวงพ่อฝันเหมือนเดิมไปแล้วครับไม่รู้ทำไมผมต้องฝันซ้ำซากอยู่ได้ไม่เข้าใจเลยฝันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุธาตุกำเริบ
บุพนิมิตจิตนิวรณ์ส่วนของเองเนี่ยนะน่าจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรชาติก่อนมาเข้าฝันทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาบ้างเพื่อชีวิตเองจะดีขึ้นครับหลวงพ่อถึงเจ้ากรรมนายเวรของลูกช้างทำไมต้องลูกช้างเนี่ยวะถึงเจ้ากรรมนายเวรของผมไม่ว่าท่านจะอยู่ภพภูมิใดขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ผมได้อุทิศในวันนี้ด้วยเถิดสาธุหมวดเข็มหมวดเข็มโคตรปุบมาปั๊บมีอะไรจ๊ะผมโทรหาหมวดเป็นสิบสายแล้วทำไมหมวดไม่รับพอดีทำบุญอยู่อะเลยปิดเสียงไว้นี่แหละภูมิกลับให้ตามหมวดด่วนมีคนตายสงสัยจะเป็นการฆาตกรรมฆาตกรรมชื่อนางสาววัฒนินแสงเสนหรือให้โซมัตมีอายุ35ปีเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ผู้ก่อตั้งที่นี่ผู้ตายกับหุ้นส่วนอีก2คนคุณจีรายุแล้วก็คุณอนุทัยเนี่ยนัดกันมาประชุมประจำเดือนที่นี่ระหว่างรับประทานอาหารผู้ตายก็หายใจไม่ออกตัวเกร็งพอตำรวจมาถึงก็เสียชีวิตแล้วยังไงนะครับคือดิฉันคุณโจหมายถึงคุณจิรายุนะคะแล้วก็พี่มัดมีเรามีนัดมาชิมขนมที่จะเอาไปใส่ในเมนูพิเศษอะค่ะงั้นก็หมายความว่าคุณโจกับคุณหฤทัยเนี่ยก็กินขนมบนโต๊ะนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอก็ไม่เชิงครับมาแล้วค่ะทำไมเอามาถ้วยเดียวถ้วยเดียวก็พอครับยังไงพี่ก็เป็นคนตัดสินใจคนเดียวอยู่แล้วชิมดูสิครับลองดูว่าถูกใจหรือยังหน้าตาใช้ได้แล้วรสชาติล่ะครับรสชาติแปลกมันต้องมีอะไรในขนมแน่ๆครับแล้วไงต่อครับจากนั้นคุณมัดหมี่ก็ชิมไปบ่นไปสักสองสามคำแล้วก็แล้วขนมนี่มาจากไหนครับใครเป็นคนทำพิชยาเชฟของหวานประจำร้านเราเองครับไปเชิญตัวคุณพิชยามาสอบปากคำครับคุณหยุดผมบอกให้หยุดเองคุณคุณจะไปไหนคุณคุณจะไปไหนคุณคุณขอโทษนะคะ
ล่างแบบนี้เก็บเอาไว้กินเองเถอะคุณมันหนีเจ้าของร้านนี่ก็ร้ายไม่ใช่เล่นเลยนะครับหมวดยังไม่ควรนั่นก็เลยแค้นก็เลยวางยาสักขนมไม่กินซะเลยไงคนสมัยนี้เนี่ยนะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆไม่ได้ว่าอะไรอ่ะกำลังเก็บหลักฐานกันอยู่แล้วตกลงพระเจ้ายังไงเอายังไงหมายความว่ายังไงอ่ะพี่ก็พี่มัดมีเขาทานขนมที่เธอทำแล้วเขาก็ตายเธอคิดว่าตำรวจจะคิดยังไงล่ะพี่โจแต่ว่าพี่ต้องไปแล้วเข้ามานานเขาสงสัยจะทำอะไรก็รีบทำไฟนี้แหละครับหมวดไปเต่าไปจ้ะหลังนี้แหละครับหมวดคุณพิชยาคุณไปนี่แล้วคุณเปิดเดี๋ยวนี้นะคุณคุณพิริยาลองให้ดีครับหมวดคุณพิริยาเดี๋ยวไหมครับเฮ้ยไอ้คุณมีอะไรครับหมวดคุณเฮ้ยหยุดนะผมบอกให้หยุดจ่าไปทางนู้นเดี๋ยวผมไปทางนี้ไล่ข้ามหมดไป
จำไม่ได้อีกเหรอนะยังฝากพวกเราทุกคนนะช่วยเป็นหูเป็นตากันบ้างหากเจอมันที่ไหนอ่ะให้รีบแจ้งทางการทันทีเข้าใจไหมจ้าจ้าจ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยยังไม่ควรนั่งอยู่ไหนวะปืนโทรศัพท์เฮ้ยไม่มีเลยเหรอวะที่ไหนอะน้องน้องเฮ้ยน้องน้องเฮ้ยน้องน้องเพื่อนน้องเฮ้ยไปไหนแล้ววะไอ้เข็มน้องไปตามคุณมาช่วยก็ไม่บอกพี่รู้จักผมด้วยเหรอครับเอาตัวไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่จับผมทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยก่อนเฮ้ยเฮ้ยจับผมทำไมเนี่ยผมเป็นตำรวจผมเป็นตำรวจจริงๆถ้าไม่เชื่อพี่ดูนี่นะเอาตัวไปเดี๋ยวนี้
ไอ้บัวโอ้เฮ้ยน้องที่นี่ไหนอ่ะพูดไม่ได้ยินเหรอน้องเฮ้ยนี่ข้างนอกอ่ะได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะมาเถอะอะไรกันพุ่งกับไม่เข็มไปพลาดท่าเสียที่ยังไงถึงได้โดนจับมาหึนี่พุ่งกับพุ่งกับใช่ไหมครับถึงกับแกล้งจำกันไม่ได้เฉยหรือยอมรับสารภาพกันซะดีกว่าโทษหนักเนี่ยจะได้เป็นเบาเดี๋ยวก่อนนะครับพุ่งกับสารภาพอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะแล้วนี่เป็นบ้าอะไรกันเนี่ยจับผมมาอยู่ในห้องขังทำไมแล้วนี่แต่งตัวอะไรกันเนี่ยฮะนี่แก้กันอยู่ใช่ไหมพุ่งกับฮะดีเดี๋ยวจะได้รู้กันทำมันขึ้นมาไหนเข็มยอมรับสารภาพหรือยังว่าเป็นคนฆ่าเท่าแก่ผมไม่ยอมรับผมไม่ได้ฆ่าแค่นั้นน่ะถึงนายเข็มจะไม่ยอมรับแต่ก็มีพยานรู้เห็นกันทั้งตรอกว่านายเข็มเป็นคนวิวาทกับเท่าแก่เรื่องก่อนที่เท่าแก่เรื่องจะถูกฆ่าตายเข็มไหนอ่ะคนละเข็มแล้วมั้งเข็มนี้แหละยอมรับหรือยังทำมันขึ้นมายอมรับสารภาพหรือยังไปผมถามจริงเหรอพวกคุณเป็นตำรวจจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะตำรวจชั้นพันตำรวจโทหลวงเกียงไกรฤทธิเดชผู้รับผิดชอบคดีนายเข็มสว่างเสนีบุตรของเศรษฐีแจ้งและอำแดงนวลฆาตกรผู้ฆ่าจีนเรื่องถึงแก่ความตายที่ตอกเตาคุณหลวงใช่อั้มแดงผมไม่ตลกนะนี่ไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหมนี่วันเดือนปีอะไรล่ะวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2456 2456จะไปไหน2456คุณมีปฏิทินไหมปฏิทินหลวงเพิ่งได้รับพระราชทานเมื่อตอนปีใหม่
2,456มีอะไรหรือผมมีอะไรให้คุณดูอย่างแต่คุณอย่าตกใจนะอะไรบัตรประจำตัวตำรวจออกโดยกระทรวงมหาดไทยปีพุทธศักราช2559มันจะเป็นไปได้ยังไงผมก็ไม่รู้ตอนผมตกน้ำมาเนี่ยผมอยู่ในปีพุทธศักราช2563แล้วผมก็มาโผล่ที่นี่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมแต่ถ้าคุณไม่เชื่อผมมีอย่างอื่นให้คุณดูเสื้อผ้าฉันอยู่ไหนอะคะเสื้อผ้าหล่อนตากอยู่หลังเรือนฉันเห็นว่าหล่อนน่ะเปียกปอนไปทั้งตัวถ้าทิ้งไว้กลัวจะเป็นไข้เสียก่อนเลยสั่งให้ดวงผลัดผ้าให้หล่อนมีพวกคุณสองคนเป็นใครอะคะแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนแล้วฉันชื่อบุหลันที่นี่เป็นเรือนของเศรษฐีแจ้งกับคุณแม่นวลท่านยกให้ฉันในฐานะที่ฉันเป็นเมียของคุณพี่กนกสวยแล้วพี่เลยแกมาเจออะไรเข้าเนี่ยจะว่าถ่ายหนังถ่ายละครอยู่ก็ไม่ใช่ปะวะเอ้ารู้แล้วทำไมยังไม่กราบขอบพระคุณคุณบุญหลานซะอีกยืนบื้อบ้านอยู่ได้มาจากป่าจากดงหรือไม่มีกิริยาไม่เอานะดวงคนเขาไม่สบายว่าแต่หล่อนน่ะชื่อเสียงเรียงไรล่ะมาจากบ้านไหนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้หรือว่าเจ้าสติไม่ดีทั้งคู่นี่คุณบุหลันท่านถามทำไมยังไม่ตอบฉันขอเสื้อผ้าฉันคืนได้ไหมคะฉันอยากกลับบ้านนะคะนี่ก็มืดแล้วนะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเรือแพก็ไม่มีจะกลับบ้านได้อย่างไรชัดเลยบ้านนั่นแน่ฉันขอเสื้อผ้าฉันคืนเถอะนะคะไม่ได้หรอกเสื้อผ้าหล่อนหมาดอยู่ไปดีกว่าไม่เป็นไรค่ะงั้นเสื้อผ้ามาไว้วันหลังก็แล้วกันนะคะฉันกลับบ้านกับรายการค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันเอ้ยนี่เดี๋ยวก่อนจะไปไหนกลับบ้านค่ะลาล่ะนี่ค่ะหล่อนเดี๋ยวก่อนนี่อย่าเพิ่งไปสิจะไปไหนอ่ะข้าจะสติไม่ดีนะเจ้าคะ
ต้องบาแน่ๆอ่ะบาเท่านั้นคือคำตอบโอ้ยทำไมดีวะเนี่ยขอยืมหน่อยนะเพคะจะรู้ทางไปถนนใหญ่ไหมคะหรือจะไปไหนฉันอยากกลับบ้านอ่ะฉันกำลังหารถกลับบ้านอ่ะก็นี่ไงล็อกนี่งั้นพี่จะไปไหนหรอโอ้ยจะไปเยาวราชเยาวราชแถวนี้มันอยู่ใกล้เยาวราชเหรอพี่โอเคโอเคจ้ะงั้นฉันขอติดรถกับพี่ด้วยนะถ้าจะไปก็ครึ่งมาขอบคุณค่ะเยาวราชเดี๋ยวก็รอดแล้วเว้ยโอเคจ้ะพี นี่คือโทรศัพท์ในยุคของผมซึ่งเหมือนกันใช้โทรได้เหมือนกันแต่ตอนนี้ใช้โทรไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณผมใช้ดูนี่ครับมันคือนี่เฮ้ยไอ้กรักนี่มันมีรูปภาพด้วยหรือใช่ครับแล้วไอ้รูปภาพพวกนี้มันไปอยู่ในกรักนี้ได้ยังไงจะทำอะไรคุณหลวงอยู่นิ่งๆเรียบร้อยแล้วไอ้กลักนี่มันชักภาพได้ด้วยหรือแล้วพ่อเป็นคนยุคใดสมัยไหนกันนี่ผมร้อยตำรวจโทเขมชาติธรรมคุณผมมาจากกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2563ในสมัยรัชกาลที่10รัชกาลที่10นี่เรามีถึงรัชกาลที่10แล้วหรือที่10เยาวราชแน่เหรอคะไม่เห็นจะคุ้นเลยนี่มันที่ไหนของกรุงเทพเนี่ยเลยโทรเป็นเหตุเวอร์อ้าวหลบอ้วนหน่อยหลบอ้วนหน่อยอ
ำไมอ่ะหรือเราอ้วนอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอ้วนมาพี่เดี๋ยวก่อนพี่จะไปไหนอ่ะฮะเท่าแก่อยู่ไหนอ่ะซ้อข้างบนเจ๊คะพี่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาไปไหนแล้วอะคะดำขายไม่ได้หรอกตามโอมาตามโอมาของดีอะของดีนี่ไงเฮียของนี้ของนี้คนไทยนี่ว่าก็คนไทยสิพี่พี่ฉันบอกพี่พาฉันไปเยาวราชไงแล้วพี่พาฉันมาจอดตรงนี้ทำไมปากเก่งแต่ว่าหน้าตาสวยดีหัวซื้อขอบคุณมากเฮียขอบคุณมากขอบคุณมากอะไรกันอ่ะฮะขอบคุณเฮียขอบคุณมากเอาไปเลยเฮียเอาไปเลยเดี๋ยวไปไปไหนไปเลยไปเลยไปไหนไปเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะก็มันพาหรือมาขายหัวแล้วเดี๋ยวขายอะไรอ่ะไปเลยเฮียลากไป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 นี่เฮ้ยเอาไปอย่านี่งั้นล้วนไม่เอาไปนี่จะปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยฉันแจ้งตำรวจนะเอายังไงฮะจะให้ฉันแจ้งตำรวจใช่ไหมไอ้ย่าปล่อยก็ปล่อยเสียเวลาอ้วนจริงๆเลยลงไปฉันทหารนี่ต้องพูดคำนั้นนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเอามาขายกันอย่างนี้ได้ไงคนไม่ใช่หมูใช่ป่ะนะเว้ยนี่เหมือนแค่นี้รัฐบาลสยามหนึ่งเมษาหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวก่อนกลับมานี่ก่อนที่มันจะบ้าเลยเนี่ยลื้อทำอ้วนเสียเวลามากเลยเนี่ยไปไม่นี่สะพานฉันไปไหนอ่ะไม่ฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ได้มาไปฉันไม่ได้มาทำอะไรไปไปไปบอกให้มาดิปล่อยเข้ามาดิเลยไปต่อไปไปจะดีด้วยไปเลยพี่จ๋าพี่อย่าทำหนูเลยนะคือหนูหลงทางมาแถวนี้หนูไม่รู้เรื่องจริงๆอ่ะนะพี่ปล่อยหนูไปเถอะนะนะคะสงแกน่ะสมหน้าจะทำร้ายผู้หญิงฉันหรอกนะไอ้ผู้ชายสักเปล่าถามกันว่าแกจะติดหรือเปล่าไอ้ใจไอ้ใจลิกลิกคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นคือว่าต่อยนั่นเนี่ยมันตีหัวใช่แต่ว่าจับมันเอาเฮ้ยเดี๋ยวคุณตำรวจฟังก่อนสินี่จับตัวไปลงไปไปพ่อไม่รู้ว่ามายังไงแล้วพ่อจะกลับยังไงนั่นแหละสิครับพ่ออย่าบ้านะแท้เลยพ่อพูดถึงใครผมกำลังวิ่งไล่จับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็ตกน้ำพอรู้ตัวอีกทีก็มาโผล่ที่นี่เฉยนางผู้หญิงคนนั้นทำให้พ่อมาที่นี่หรือประหลาดแท้นางเป็นใครไปลากไปไงไปไม่ไม่จงร้องไปไปโอ้ยฉันบอกให้ปล่อยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงหากินเสียงไรได้มันก็มาทำลายฉันก่อนแล้วฉันจะต้องกลัวโอ้ยผู้ชายยำชาแล้วหล่อนเป็นใครมาจากบ้านไหนเรื่องโอ้ยฉันไม่ใช่ยาเป็นแม่โกร้ายวิเชียรมาศคุณเ
้ยคุณช่วยฉันด้วยนะนี่เรารู้จักนายเขนอย่างนั้นหรือเธอตกน้ำมาแบบฉันคนนี้แหละครับนี่คุณบอกฉันทีได้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตั้งแต่ฉันฟื้นขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเจอแต่เรื่องบ้าๆอะไรก็ไม่รู้เจอแต่คนแต่งตัวแปลกพูดจาก็แปลกนี่แล้วอยู่ๆก็มาบอกว่าเป็นตำรวจจับฉันมาที่นี่ใครจะเชื่อคุณคอสเพลย์แบบนี้ได้นะตอนนี้เราอยู่กรุงเทพในสมัยรัชกาลที่6คุณไม่ตลกมันเป็นเรื่องจริงคุณเรามาอยู่ในอดีตไม่ต้องถามผมว่ามาได้ยังไงเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคคุณลุงขอรับเอาไว้ดีขอรับแต่นี้ต่อไปฉันอยากให้ทุกคนให้คำสัตย์กับฉันว่าจะไม่แพร่งพลายเรื่องราวของหญิงชายประหลาดคู่นี้ให้ใครได้รู้เด็ดขาดนี่คือคำสั่งขอรับจะโดดแน่หรือพ่อนี่มันมืดแล้วลงไปก็มองไม่เห็นอะไรดอกนะนั่นน่ะสิคุณน้ำก็เย็นอ่ะแล้วถ้าเกิดเราโดดขึ้นไปแล้วเราเป็นอะไรขึ้นมาคุณเราจะทำยังไงอะถ้ากลัวก็ไม่ต้องโดดผมโดดเองเฮ้ยคุณจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าเกิดคุณกลับไปเวลาเดิมได้อะแล้วฉันนะคุณฉันต้องอยู่ที่นี่คนเดียวฉันจะทำยังไงอะงั้นก็โดดแม่น้ำเนี่ยพาผมมาที่นี่บางทีมันอาจจะพาผมกลับที่เดิมได้1 2 3แม่น้ำนี้ชาวบ้านเขาก็ใช้ประจำไม่เคยมีข่าวว่ามีทางทะลุไปไหนฉันดำน้ำเป็นสิบรอบดำจนฉันรู้สึกว่าฉันแทบจะหมดลมหายใจอะคุณฉันยังหาทางอะไรไม่เจอเลยสงสัยเราต้องติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยเหรอคุณฮะก็คงงั้นมั้งไม่จริงอะคุณอะไรอย่างเงี้ยชั่วเมื่อกี้ฉันหิวไส้เกือบขาดนะคุณคุณนี่คืนนี้เราจะนอนที่ไหนกันหรอคุณหืออย่างคุณเนี่ยไปนอนในคุกนู่นนี่คุณคุณยังไม่หยุดเพ้อเจ้ออีกเหรอฮะเลิกเก่าหาฉันมั่วๆได้แล้วคุณไม่มีหลักฐานฉันไม่ได้เป็นฆาตกรยังไงคุณก็เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดีฉันไม่ได้เป็นนี่แหละเป็นจนกันเหรอ
็นอะไรนะคะฉันไม่ได้เป็นตำรวจเนี่ยมันมั่วกล่าวหาฉันซีสัวแล้วคุณหนีมาทำไมฉันไม่ได้หนีก็ฉันตกใจอ่ะคุณไม่ตามฉันทำไมล่ะนี่ก็ได้ตัวฮะพอได้แล้วนี่เลิกกล่าวหาฉันทีได้แล้วเข้าใจไหมพอทั้งคู่เลยอย่าว่าแต่แม่พิษอะไรนี่เลยนายเองก็เถอะก็เป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันถ้าฉันปล่อยให้นายออกไปเดินถนนเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะหาว่าฉันปล่อยให้ฆาตกรลอยนวลนายไปไหนไม่ได้คุณหลวงครับหน้าผมเนี่ยเหมือนในเข็มขนาดนั้นเลยเหรอครับพ่อเข็มดูเอาเองก็แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวว่าแต่ชื่อเหมือนเลยรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันราวกับแกฮะโหเหมือนกันจริงๆด้วยอ่ะว่าแต่ในเข็มนี่เป็นใครเหรอคะในเข็มเป็นลูกชายคนเล็กของเศรษฐีแจ้เศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในย่านนี้มีเมียชื่อว่าอำแดงนวลมีลูกชาย3คนคนโตคือในทรัพย์ในกนกและก็ในเข็มเมื่อ2ปีก่อนเศรษฐีแจ้งเป็นฝีในท้องแล้วก็ตายไปอำแดงนวลก็เลยให้ลูกชายคนโตก็คือในทรัพย์ไปดูแลกิจการโรงทำทองแทนพ่อแต่ก็โชคร้ายปีต่อมาในทรัพย์ก็ตายด้วยโรคหอบหืดที่โรงทำทองนั่นเองชาวบ้านลือกันว่าในงานเผาศพในทรัพย์ในเข็มน้องชายคนสุดท้องมีปากเสียงกับเฒ่าแก่เรืองเจ้าของร้านขายข้าวสารแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนพบศพเฒ่าแก่เรืองโดนแทงตายแล้วคุณหลวงรู้ได้ไงครับว่าในเข็มเป็นคนฆ่าฉันยืนยันได้ว่านี่คือมีดของนายเข็มเป็นมีดเล่มเดียวกันกับที่ปักอยู่บนอกของเฒ่าแก่เรืองมีรอยนิ้วมืออยู่ที่ด้ามมีดใช่ดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรอยนิ้วมือของฆาตกรใช่ถ้าสมมติว่าเราจับนายเข็มมาได้และเอาลายนิ้วมือของนายเข็มมาเทียบกับรอยเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานว่าในเข็มเป็นฆาตกรตัวจริงก็ใช่แต่ที่ผ่านมาเราส่งคนตามหาในเข็มแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าในเข็มหายไปไหนพ่อเองก็เป็นตำรวจแถมยังหน้าตาเหมือนกับในเข็มราวกับคนคนเดียวกันฉันจึงอยากให้พ่อปลอมตัวเป็นนายเข็มแล้วกลับไปที่บ้านทำอะไรครับไปสอบแนมและถ้านายเข็มมันรู้ว่ามีคนกลับไปอยู่ที่บ้านแทนมันฉันมั่นใจว่ามันต้องกลับมาหาพ่อเข็มแน่และถึงเวลานั้นเราจะจับมันแต่คุณหลวงครับผมหน้าตาเหมือนนายเข็มก็จริงแต่ผมไม่รู้จักใครในบ้านนั้นเลยแล้วถ้าผมกลับเข้าไปเนี่ยจะไม่มีใครสงสัยแล้วครับว่าผมเป็นตัวปลอมคนในบ้านนั้นมีไม่กี่คนดอกฉันพอจะบอกให้พ่อเข็มรู้ได้ว่าใครเป็นใครชมชมเอ้ยชมโอ้ยน้ำชาได้หรือยังล่ะทำไมชักช้าจังเลยเออมาแล้วเจ้าค่ะคุณนวลโอ้ยน้ำชาร้อนๆมาแล้วเจ้าค่ะชักช้าจริงเชียว
คอแห้งไอค่อยๆจิบนะเจ้าค่ะประเดี๋ยวบ่าวไปเอายามาให้นะเจ้าค่ะหลังจากที่คุณซับตายไปในเข็มก็หายสาบสูญคุณนวลก็เจ็บรอดแอดๆเลยยกทรัพย์สินบ้านช่องให้อยู่ภายใต้การดูแลของนายกนกลูกชายคนกลางกนกเพิ่งแต่งงานกับแม่ไพลินลูกสาวภรรยาปรเมศได้ไม่นานใครๆต่างก็ชมว่าเป็นคู่ที่งามสมดังกิ่งทองใบหยกวันนี้แม่ไพลินช่างงามจริงขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณพี่อ้าวพ่อกนกอุ้ยคุณแม่โอ้โหวันนี้ลูกแม่แต่งตัวแปลกตาดีจริงนี่มันชุดอะไรกันนะฮะชุดเสือป่าอย่างไรแล้วครับคุณแม่โอ้ใช่ใช่ใช่แม่ลืมไปแม่ไพลินก็เหมือนกันนี่โอ้โหวันนี้แต่งตัวงามเชียวจะไปไหนหรืออีฉันจะไปเยี่ยมเจ้าคุณพ่อเจ้าค่ะเห็นบ่าวบอกว่าเป็นไข้หัวลมอ๋อถ้าอย่างนั้นก็กินข้าวกินปลากันซะก่อนเด็กมันตั้งสำรับแล้วนะครับไปคุณแม่บุหลันเป็นลูกสาวของหมื่นสิงนั่นอะไรจ๊ะเดิมทีเป็นคู่มั่นหมายของนายทรัพย์แต่พอนายทรัพย์ตายบุหลันก็เลยกลายมาเป็นเมียของนายกนกอีกคนเขาต้มมัดใต้เจ้าค่ะเมื่อเช้าทำใส่บาตรเลยแบ่งมาให้คุณพี่รับประทานช่างดีเสียจริงน่ากินจังถ้างั้นเนี่ยมากินด้วยกันสิจ๊ะสายป่านนี้แล้วแม่บุหลันก็คงจะเรียบร้อยมาแล้วล่ะหึเราน่ะไปเถอะแม่ไพลินเขารออยู่ไปครับมาแม่ไพลินคุณบุหลันดวงเอาของขึ้นสำรับเธอเจ้าค่ะกับใจจะลุกโอ้โหฝีมือแม่ไพลินละสิท่าเนี่ยอะแม่นะอยากจะเก็บไว้ดูนานๆนะไม่อยากกินเลยกินเถอะค่ะคุณแม่หมดก็ทำใหม่ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรแม่โชคดีนะที่ได้สะพายเป็นแม่ไพลินก็เลยพลอยได้กินอาหารฝีมือชาววังกับเขาไปด้วยข้าวต้มมัดตายเจ้าค่ะคุณแม่ลองสักหน่อยนะขอรับน้องไพลินลองสักหน่อยไหมขอบพระคุณค่ะคุณพี่มื้อเช้าอย่างนี้นี่วังเคยรับแต่ข้าวสวยถ้ารับข้าวเหนียวไปด้วยเกรงว่าจะไม่ย่อยอีฉันขอไม่รับดีกว่าค่ะข้าวละได้หรือยังชาววังบางกระตุยสูงส่งนักเหรอมึงแดกข้าวเหนียวก็ไม่ได้คอยดูนะกูจะเอาข้าวเหนียวยัดปากมึงสักทีดูสิมึงจะตายไหมดวงเบาๆหน่อยใครได้ยินเข้านั่นจะเป็นเรื่องอีกก็มันจงใจดูถูกคุณบุหลันคุณไพลินเขาเมียแต่งเรามาทีหลังเราก็ต้องอดทนฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกจะบอกว่าThank you.
ดูสิโอ้ยพ่อเข็มพ่อเข็มของแม่จริงๆด้วยลูกเนี่ยเองหายไปไหนมาตำรวจเขาตามหาเองไซทั่วนี่เล่นกลับมานี่นี่มีใครเห็นหรือเปล่าไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่ผมไปเจอตำรวจมาแล้วเขาไม่มีหลักฐานจะเอาผิดผมได้เลยปล่อยผมกลับมาวันนี้นี่เองพูดจาดูวิกลเอานะน้องกลับมาก็ดีแล้วนะอุ้ยลูกโอ้ยเป็นไงลูกหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสักทีนึงนะลูกนะโอ้ยดีใจจังเลยอีเวิร์กทุกขาทุกขาเอาน้ำมาให้ลูกข้าล้างหน้าหน่อยเอาใบส้มปล่อยมาด้วยทุกขาเดี๋ยวเอาใบส้มปล่อยล้างสวยซะหน่อยนะลูกนะแล้วกินข้าวกินปลามาหรือยังหิวไหมล้างหน้าแล้วค่อยกินข้าวขอกอดอีกทีจ้ะทุกคนได้ครับแม่ไปล้างหน้าล้างตานะลูกนะเดี๋ยวค่อยมากินข้าวนะครับคุณแม่ไปลูกไปครับพอดีฉันคิดถึงมิซับเลยอยากจะเข้าไประลึกความหลังซะหน่อยอ๋อแล้วนี่ถามทำไมเนี่ยนี่น้ำล้างหน้าฉันใช่ไหมเจ้าค่ะเอาไปไว้ที่ห้องฉันก่อนแล้วเดี๋ยวฉันตามไปเจ้าค่ะเรียกใช้หึงได้นะเจ้าค่ะไปแล้วเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อเลยอยู่ดีๆเราก็มาอยู่ในสมัยรัชกาลที่6ได้แล้วในเข็มล่ะเราอยู่ที่นี่แล้วในเข็มตัวจริงตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนจับได้แล้วเหรอ
าดนึกไม่ถึงว่าจะตกมาถึงมือข้าไปไปไอ้เข็มนี่ตั้งแต่คืนนั้นเอ็งหายไปไหนมาเกือบ3เดือนฉันหนีตำรวจไปนอกเมืองมาหลวงเขาประกาศจับเอ็งทั่วพระนครเขาว่าเอ็งเป็นผู้ร้ายฆ่าคนฉันไม่ได้ทำแต่วันนี้มีเรื่องแปลกๆจู่ๆตำรวจเนี่ยก็เอาป้ายประกาศจับฉันออกไปหมดเลยไม่เหลือสักใบเป็นไปได้ไงฉันก็ไม่เข้าใจจะว่าตำรวจงดโทษให้ฉันก็ไม่น่าเป็นไปได้เอ็งอย่าเพิ่งวางใจมันอาจจะเป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำให้เอ็งตายใจทางที่ดีหลบไปก่อนแล้วก็ดูท่าทีสักระยะคุณบูหลันไปพบที่เรือนใหญ่เดี๋ยวนี้ทำไมมีเรื่องอะไรก็มีเรื่องงามหน้านะสิยะถามได้รีบไปด้วยอยู่นี่ละดวงเดี๋ยวฉันไปเองเจ้าค่ะคุณแม่คุณพี่เท่าแก่หล่อนรู้จักมักคุ้นกับเท่าแก่เอี่ยมดีใช่ไหมเจ้าค่ะคุณแม่อีฉันเคยซื้อทองหยองเครื่องแต่งตัวจากเท่าแก่เอี่ยมอยู่บ่อยครั้งเท่าแก่เขามาบอกว่าเมื่อเดือนก่อนแม่บุญหลานใช้ให้บ่าวไปเอาทองมาจากร้านเขาวางมัดจำไว้แล้วก็เอาทองมาแต่จนป่านนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าทองเขาเลยมันเป็นเพราะอะไรเข้าใจผิดนะเจ้าคะอีฉันไม่ได้ทำนั่นเป็นไรผมว่าอะไรเชียต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันไม่ผิดหรอกคุณนวลคุณบุหลันเนี่ยให้บ่าวถือหนังสือมาขอยืมเครื่องทองไปดูวัวก็เห็นว่าเป็นลูกค้าเก่าซ้ำยังเป็นลูกสะใภ้คุณนวลด้วยวัวก็เลยให้วางมัดจำเอาเครื่องทองมาไม่จริงไม่จริงนะเจ้าคะเท่าแก่ไหนล่ะหนังสือที่ว่านี่ไงดูว่ายังไงลูกขอดูเถอะเจ้าค่ะคุณพี่ตกลงใช่ลายมือแม่บุหลันหรือไม่ถึงลายมือจะคล้ายคลึงกันมากแต่ในเมื่อบุหลันยืนยันว่าไม่ได้ทำผมก็ขอเชื่อคำพูดเมียตัวเองครับหรือพูดอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่ยอมแล้วสิเท่าแก่ยังพิสูจน์ไม่ได้พูดแบบนี้ได้ไงอีฉันไม่ได้ทำแล้วจะยอมรับได้อย่างไรคุณนวลวัวกับเศรษฐีแจ้งนะก็เป็นเพื่อนที่เคารพกันนะเรื่องนี้นะคุณนวลเราต้องจัดการให้วัวด้วยเ
มีเรื่องอะไรหรอเจ้าคะมีคนมาใส่ความฉันหาว่าฉันเอาทองของเฒ่าแก่ไปแล้วไม่เอามาคืนฉันก็เลยให้มาค้นบ้านเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เชิญเจ้าค่ะเดี๋ยวนี่บ้านเมียฉันเดี๋ยวฉันค้นเองหัวกันเมียกันอ้วไม่ไว้ใจหรอกยังไงก็ต้องขึ้นไปค้นด้วยกันเอานะเท่าแกยังไงแม่บุหลันเขาก็เป็นสะพ้ายของฉันจะต้องค้นข้าวค้นของเขาเนี่ยฉันขอเป็นคนค้นเองจะไว้ใจฉันไหมล่ะถ้าเป็นคุณนวลก็ได้นางชมไปค้นด้วยกันเอานำไปสิเจ้าค่ะชมมาพี่กนกเกิดอะไรขึ้นก็เท่าแก่เอี่ยมเนี่ยหาว่าแม่บุหลันเอาทองไปแล้วก็ไม่คืนคุณแม่ก็เลยมาค้นดูว่าแม่บุหลันเอาไปจริงหรือเปล่าคุณแม่กำลังขึ้นไปค้นทองมีอยู่แค่นี้แหละใช่ของเฒ่าแก่ไหมไม่ใช่อ่ะทองที่บ่าวแม่บุญร้านเอามาเนี่ยมีเข็มขัดทองกำไรแล้วก็สร้อยตัวรวมแล้วก็สิบกว่าบาทก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้สั่งให้ใครไปเอาทองของเฒ่าแก่ถ้ารู้แม่แล้วใครเอาอ่ะผมว่าอาจจะมีคนแอบอ้างชื่อของแม่บุญหลันก็ได้นะครับบ่าวอาจจะอ้างชื่อนายก็ได้เฒ่าแก่บ่าวที่ไปเอาทองเนี่ยชื่ออะไรชื่อดวงฉันกล้ารับประกันว่าดวงไม่มีวันที่จะแอบอ้างชื่อฉันจริงหรือเท็จก็ไม่ต้องหลวงก็ว่ากันมานี่เดี๋ยวเฒ่าแก่เฒ่าแก่เฒ่าแก่หยุดเฒ่าแก่หยุดเลยนี่บ้านฉันคนของฉันทำอะไรเนี่ยไว้หน้าฉันบ้างสิแล้วทองสิบกว่าบาทของวัวคุณก็หลบจะว่ายังไงก็ฉันบอกแล้วไงว่าค้นทั่วบ้านแล้วมันไม่มีหรือว่าหรือยังไงต้องเอาไปให้ตำรวจก็สอบว่ามันเอาทองมาซ่อนไว้ที่ไหนมานี่ไปดิไปกูเลยไปโอเคนี่เพื่อนบอกให้หยุดไปนะโอเคโอเคหยุดไปโอเคโอเคหยุดบอกให้หยุดไปทองคำมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงแคลมาซ่อนคิดไม่ถึงเลยว่าคนในบ้านจะทำเรื่องหน้าอับอายอย่างนี้ไงแม่บุหลันจับได้คาหนังคาเขาแบบนี้แล้วหล่อนจะว่ายังไงดิฉันไม่ได้ทำดวงก็ไม่ได้ทำนะเจ้าค่ะทองมาอยู่ในบ้านดิฉันได้ยังไงดิฉันไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะเห็นกันจ่าจ่ายอย่างนี้ยังไม่ยอมรับอีกเหรอเอาอย่างนี้แล้วกัน
ในเมื่อทองอยู่ในบ้านเมียฉันรับผิดชอบจ่ายค่าทองเองถือว่าหายกันไปดีเขาแกกลับบ้านไปก่อนพรุ่งนี้ฉันจะให้คนเอาเงินไปให้ได้ว่าขอบใจคุณนวลมากนะที่ช่วยจัดการว่ากลับก่อนพี่กนกมันจะจบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะใช่ทีนี้ก็ตาหลอนแหละแม่บุหลันอะไรกันล่ะครับคุณแม่คุณแม่ครับผมหมายความว่าให้หาตัวคนร้ายให้เจอนะครับก็แม่บุหลันนี่ไงหล่อนกับคนของหล่อนทำเรื่องหน้าอับอายบ้านฉันตระกูลฉันเนี่ยไม่เคยมีใครมาตราหน้านะว่าเป็นพวกขี้ลักขี้ขโมยทำแบบนี้สงสัยจะอยู่ร่วมเรือนกันไม่ได้หรอมั้งแต่อีฉันไม่ได้ทำนะเจ้าคะคุณแม่แม่บุหลันทองมันไม่มีขานะยะถ้าหล่อนกับคนของหล่อนไม่ได้ทำแล้วใครทำคุณแม่ครับพอเลยครับบุหลันไม่ได้ทำนะครับคุณแม่ไม่เชื่อคำพูดอีฉันหรือเจ้าคะฉันเชื่อค่ะหล่อนนั่นเองหล่อนเป็นใครฉันชื่อพิทค่ะฉันเชื่อนะคะว่าคุณบุหลันเป็นคนดีไม่มีทางโกหกแน่นอนค่ะรู้จักกันตอนไหนพอดีว่าคุณบุหลันเนี่ยเคยช่วยชีวิตฉันเอาไว้ค่ะฉันเชื่อนะคะว่าคุณบุหลันเนี่ยไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นแน่นอนคุณป้าเนี่ยถ้าคุณป้าคิดสักนิดหนึ่งนะคะคุณป้าน่าจะให้โอกาสคุณบุหลันได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะก็ได้แม่บุหลันฉันให้เวลาหล่อน1วันถ้าพรุ่งนี้หล่อนหาคนที่เอาทองมาไว้บนเรือนหล่อนไม่ได้หล่อนก็เก็บข้าวของออกไปจากเรือนฉันไม่เลี้ยงพวกชอบลักชอบขโมยคุณแม่คุณแม่ครับหยุดก่อนนะครับคุณแม่ทำแบบนี้ไม่ได้ไม่โอ๊ยมันนี่ไงคุณหมดหลายมีเวลาแค่หนึ่งวันที่จะช่วยยังไงฮะยุ่งไม่เข้าเรื่องอย่างน้อยก็ตั้งหนึ่งวันตั้งหนึ่งวันก็ใช่อ่ะสินี่ไปไหนลูกเดี๋ยวก่อนนี่ไปไปเฮ้ยคุณไปโอ๊ยเอ้ยคุณมาที่นี่ทำไมฮะกลับไปเดี๋ยวนี้ไม่นี่คุณหลวงเกียรติให้ฉันไปอยู่วัดกับแม่ชีอ่ะฉันเหมือนนะคุณแล้วยังไงฮะกลับเลยไปไปนี่คุณไป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 จะเอายังไงดูคุณสิอยู่บ้านหลังใหญ่โตมีคนคอยหาข้าวปลาอาหารให้แล้วปล่อยให้ฉันอยู่วัดคนเดียวอย่างนี้หรอคุณลืมไปแล้วหรือไงว่าตอนนี้ผมเป็นนายเข็มลูกชายบ้านหลังนี้แล้วคุณเป็นใครจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่รู้อะรู้แต่ว่ายังไงคุณก็ต้องหาทางให้ฉันอยู่ที่นี่ให้ได้ถ้าเกิดคุณไม่ทำนะฉันจะแฉให้หมดเลยว่าจริงๆแล้วคุณเป็นใครเอาอย่างนั้นไหมล่ะฮะคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอเจ้าข้าเอ้ยรู้ไหมข่าววันนี้มันไม่ใช่คุณแค่มันเป็นคนรุ่นรุ่นรุ่นทำไมเงี้ยจับโยนลงน้ำเนี่ย
ฉันกลัวจริงๆนะคุณคุณไม่รู้หรอกว่าอยู่วัดมืดๆคนเดียวมันน่ากลัวขนาดไหนอะไฟสักดวงก็ไม่มีไม่รู้จะมีไอ้บ้าที่ไหนมาจับตัวฉันไปอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้มาก็มาด้วยกันน่ะแต่คุณกลับทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวอย่างนี้จริงหรอไอ้นี่คุณไม่ต้องร้องคุณไม่ต้องร้องคุณหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนโอเคแล้วนะตามนั้นนะคุณสัญญาแล้วนะห้ามเปลี่ยนใจเด็ดขาดนะถ้าเกิดคุณเปลี่ยนใจฉันแฉคุณจริงๆด้วยโอเคตามนั้นนะเฮ้ยนี่คุณนี่คือแม่พิษเป็นแม่ครัวทำขนมหวานฉันรู้จักกับหล่อนตอนที่ฉันหนีออกจากบ้านเป็นแม่ครัวบ้านไหนกันหรือฉันเป็นแม่ครัวอยู่ที่ร้านวิเชียรมาศค่ะฉันหมายถึงว่าบ้านวิเชียรมาศนะคะคือว่าวันนั้นเนี่ยฉันวิ่งหนีโจรมาค่ะแล้วก็วิ่งจนตกน้ำตื่นมาก็ได้คุณบุหลันช่วยไว้เนี่ยแหละค่ะฉันก็เลยอยากจะช่วยคุณบุหลันเป็นการตอบแทนนะคะเห็นบ้าบ้าบอบอก็ยังดีที่รู้คุณคนแล้วหล่อนจะช่วยฉันอย่างไรหรือแม่พิษฉันได้ยินมาว่ามีคนเอาจดหมายที่มีลายมือคุณบุหลันเนี่ยไปยืมทองที่ร้านทองจดหมายนั้นคุณบุหลันเป็นคนเขียนเองหรือเปล่าคะฉันยืนยันเป็นคำสัตย์ว่าฉันไม่ได้เขียนแน่ๆแต่ลายมือกับเหมือนลายมือคุณบุหลันลายมือนั่นเหมือนลายมือฉันก็จริงแต่ฉันไม่ได้เขียนแสดงว่าต้องมีคนปลอมลายมือคุณบุหลันแล้วเอาไปหลอกคนที่ร้านทองอันนั้นฉันก็คิดเองได้มันมีคนใส่ร้ายคุณบุหลันแน่นอนอยู่แล้วสำคัญอยู่ที่ว่าเป็นใครกันเล่าอย่างแรกบอกฉันมาก่อนว่ามีใครบ้างที่เคยเห็นลายมือของคุณบุหลันพี่แม่บุหลันจดใบสั่งยาให้พี่บ่อยๆให้บ่าวมันไปซื้อมาต้มให้คุณแม่กินอีเวิงมันอ่านเขียนไม่ได้มันลอกเลียนลายมือแม่บุหลันไม่ได้แน่ๆคนที่เคยเห็นลายมือของคุณบุหลันนอกจากพี่กนกแล้วก็มีแค่หุ่นที่อ่านแล้วก็เขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดคนในบ้านนี้ไปก็เดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะบ่าวในบ้านอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ก็จริงก็มีแต่นายที่อ่านออกเขียนได้แต่ก็ไม่ได้มีแค่คุณบุหลันกับคุณกนกนะเจ้าค่ะแล้วยังมีใครอีกล่ะพี่ดวงเป็นแค่ลูกชาวบ้านรีดใส่เครื่องทองเทียมเจ้าเทียมนายไม่เจียมตัวแต่คุณบุหลันเนี่ยท่านก็ไม่ยอมความง่ายๆนะเจ้าค่ะในเมื่อคุณบุหลันเธอไม่ยอมรับว่าเป็นคนทำคุณนวลเนี่ยยื่นคำขาดเลยเจ้าค่ะว่าต้องหาตัวคนทำมาให้ได้ภายในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณนวลก็จะเจ็ดหัวคุณบุหลันออกจากเรือนเลยเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะฉันว่าคุณไพลินน่าสงสัยที่สุดหลักฐานน่ะไม่มีนี่แต่มันเหมือนกับในละครเปรียบเลยนะเมียหลวงแกล้งเมียน้อยเหมือนมากเลยนะคะฉันขอโทษค่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะแต่ว่าถ้าให้ฉันเดานะคะคุณไพลินเนี่ยเธอน่าจะเคยเห็นลายมือของคุณบุรันจากใบสั่งยาที่คุณบุหลันเขียนให้คุณกนกนะคะทีนี้คุณไพลินเขาก็คงจะปลอมแปลงจดหมาย
เพื่อมาใส่ความคุณบุหลันนะคะเดี๋ยวคุณนี่คุณจะไปไหนอะเรามีเวลาถึงวันพรุ่งนี้ที่จะตามหาตัวคนร้ายตัวจริงให้เจอฉันก็จะไปตามหาตัวคนร้ายไงเฮ้ยงั้นฉันไปด้วยแล้วคุณจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหนคุณบุหลันครับถ้าไม่รังเกียจฉันขอฝากแม่พิษไว้ที่เรือนนี้ก่อนได้ไหมแม่พิษมีแก่ใจจะช่วยเหลือฉันจะให้ฉันรังเกียจได้อย่างไรล่ะขอบคุณมากครับถ้างั้นเนี่ยเธอก็อยู่ที่นี่อยู่เฉยๆแล้วก็อย่าทำตัววุ่นวายส่วนเรื่องตามคนร้ายเนี่ยเดี๋ยวฉันทำเองอุตส่าห์ปลอมตัวเข้ามาสืบคดีฆาตกรรมแต่ดันต้องมาทำคดีมีหลงเสียความเมียน้อยซะงั้นเอาวะจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจโทษนะครับร้านทองเท่าแก่เอี่ยมไปทางไหนนะครับเดินไปทางโน้นเหรอพ่อตรงไปอีกประเดี๋ยวก็เห็นขอบคุณครับนี่น้องชายมานี่หน่อยสิท่านต้องการจะซื้อทองหรือครับรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเคยเจอไหมไม่เคยเห็นหน้าเลยครับนี่ภาพถ่ายจากร้านไหนหรือครับใส่สีได้สวยสดงดงามเสียจริงถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่ร้านทองนี้นอกจากน้องชายแล้วยังมีคนอื่นเฝ้าร้านอีกหรือเปล่าก็มีแค่เท่าแก่กับกระผมคนเดียวขอรับไม่ทราบว่าท่านต้องการพบใครหรือขอรับไม่มีอะไรถ้าอย่างนั้นฉันขอถามอะไรอย่างขอบใจมากขอรับต้องทำเป็นไขสื่อคืนนั้นตกลงว่ายังไงจากปากคำของนายกนกก็อาจจะเป็นหลักฐานชี้ตัวคนร้ายได้เลยงั้นฉันจะหาหลักฐานมาให้คุณเองค่ะแล้วปล่อยจะให้ฉันทำยังไงก็ทำให้พวกมันหายไปสิเจ้าคะวันหนึ่งในพันล้านฉันต้องยอมจำนนจากวัน